เว็บซี่เสริมสุขด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเว็บซี่คะเมื่อสักครู่นี้เห็นบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรตอบคำถามเดิมๆทุกวันเลยอ่ะไม่รู้แบบนี้เลยนักข่าวก็ขยันถามทุกวันค่ะคำถามเดิมตอบอย่างอื่น3กรกฎาคมเนี่ยเลือกค่ะนับนิ้วอีก16วันใกล้แล้วต้องถามทุกวันค่ะต้องถามอีก16ครั้งเลยเหรอถามทุกวันซึ่งบางทีก็ไม่เข้าใจว่าเอ๊ะจะถามทำไมแต่ว่าถ้าดูจากวันนี้พลเอกประวิตรพูดถึงนายกนะค่ะก็ดูที่กังวลกันเรื่องมันไม่ขัดใจกันหรือเปล่าใช่วันนี้ผมว่าท่านพูดเยอะค่ะแล้วก็พูดถึงนายกในลักษณะที่ว่าก็ยังรับผิดชอบพร้อมสนับสนุนเป็นหัวหน้ารัฐบาลอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วสองท่านเนี่ยก็นายทหารที่เป็นรุ่นที่รับรู้ความสัมพันธ์ของสองท่านนี้ก็บอกว่าสองคนนี้ต้องไปด้วยกันคือต้องไปด้วยกันแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นในพรรคพลังประชารัฐนี่ก็ไม่ได้เป็นประเด็นที่คนไปกังวลว่าถ้าขัดแย้งกันจะไปยังไงไม่น่าเป็นอย่างนั้นแล้วเลือกวันที่3นี่ตอนนี้สื่อหลายสำนักผมว่าเอกฉันท์แล้วล่ะหัวหน้าพรรคเนี่ยพลเอกประวิตรแน่นอนส่วนเลขาเนี่ยก็ต้องไปลุ้นกันอีกทีและที่ต้องลุ้นต่อนะครับเพราะว่าสื่อมีการตีปี๊บในเรื่องบอกว่านายกเนี่ยยกชุดเศรษฐกิจออกเนี่ยผมก็คิดว่าไม่น่ายกชุดออกแต่ว่าน่าจะมีเอามาเติมเพราะว่ามันไม่ได้มีความขัดแย้งอะไรเงี้ยนะค่ะก็เป็นสถานการณ์การเมืองกันไปทีนี้กลับมาดูสถานการณ์โควิดในบ้านเราหน่อยนะคะก็ยังรักษาสถิติไว้ได้เป็นอย่างดี0-0เลยค่ะทั้งผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ติดเชื้อเพิ่มค่ะครับก็อีกกี่วันวันนี้23อีก5วันนะครับลุ้นกันทุกวันว่าไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มเนี่ยนะครับถ้าครบ2รอบ28วันวันนี้หมอทวีสินก็พูดประเด็นนี้นะค่ะก็บอกว่าคือถ้า28วัน2รอบของการติดเชื้อโควิดรอบละ14วันเนี่ยถ้ามันปลอดโปร่งแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่ามันปราศจากจะไม่กลับมาอีกอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในหลายประเทศก็ยังต้องยกกาดไม่กาดไม่ตกเนี่ยครับภาคใต้ก็ดีครับสถานการณ์ภาคใต้นั้นไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มเหมือนกันนะครับแล้วก็ในส่วนของผู้ติดเชื้อที่รักษาตัวอยู่ที่มีอยู่ทั้งหมด81คนเนี่ยนะครับทางภาคใต้นี่วันก่อนอยู่9เนาะเมื่อเช้ายังอยู่ที่5แต่ว่ามาตกเย็นเนี่ยนะครับเหลือ4เหลือ4นี่ก็เป็นปัตตานี2ครับนราธิวาส2ส่วนผู้ติดเชื้อสะสมใน5จังหวัดก็อยู่ที่423นะครับจากทั้งหมด744ค่ะสถานการณ์ในภูเก็ตก็ดีคือทั่วประเทศขณะนี้นะครับคลี่คลายนะคะใช่ฮะก็ไปดูตัวเลขคนเดินทางกลับนะครับ174ครับเมื่อวานนี้ถูกกฎหมาย170แล้วก็ผิดกฎหมายนี่4ครับ4ครับก็เหลือน้อยลงนะครับผิดกฎหมายก็ในส่วนของจังหวัดนราธิวาสนะครับสุไหงโกลกแม่น้ำโกลกเนี่ยนะครับแล้วก็เดินทางกลับมา5ด่านเนี่ยนะครับตั้งแต่18เมษายนถึง16มิถุนายนเนี่ยอยู่ที่ 17,100 ก็ใกล้เคียงครับกับตัวเลขที่มีการคาดการณ์ก่อนหน้านั้นว่าจะมีคนไทยเดินทางกลับมาเนี่ยนะครับในช่วงวิกฤตโควิดเนี่ยประมาณ 18,000 ถึง 20,000 ค่ะแล้วตอนนี้สถานการณ์นี่ค่อนข้างที่จะนิ่งแล้วนะครับแล้วก็ตัวเลขทั้งหมดครับที่เข้าที่กักกันนะครับหมายถึงว่าในส่วนของกักบริเวณ14วันเนี่ยกลับมา 17,000 ก็ไปกัก 17,000 แล้วก็เดินทางส่งกลับภูมิลำเนานอกจาก5จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็ทั่วประเทศแล้วเนี่ยรับ 14,584 ก็เหลือที่ยังถูกกักควบคุมตัว14วันเนี่ยนะครับอยู่ที่ 2,516 เนี่ยนะครับก็เป็นสถานการณ์ในพื้นที่แล้ววันนี้ครับก็มีข่าวในจังหวัดปัตตานีนะครับคือนอกจากในพื้นที่ที่ทางเจ้าหน้าที่จะดูในเรื่องของโควิดนะครับแล้วก็เรื่องรักษาความปลอดภัยเนี่ยวันนี้ก็มีเหตุปะทะกันเกิดขึ้นครับที่ปัตตานีก็คือเป็นเรื่องปกตินะครับทางเจ้าหน้าที่นะครับทหารกับตำรวจเนี่ยอาจจะมีการตั้งด่านตรวจดูในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยแต่ว่าวันนี้พอตั้งด่านตรวจเนี่ยเจอผู้ต้องสงสัยที่น่าจะเป็นผู้ก่อเหตุร้ายเนี่ยปรากฏว่าชักปืนยิงเจ้าหน้าที่บาดเจ็บก็เลยโดนวิสามันเสียชีวิตนะครับคือยิงทหารเนี่ยบาดเจ็บ1นายจากนั้นก็ถูกยิงตอบโต้ขณะหลบหนีเสียชีวิตด้วย1รายด้วยนะคะเหตุการณ์นี้ได้รับแจ้งจากทปจรยุทธ์ร้อยรอที่15314เฉพาะกิจปัตตานี25ทำการตั้งจุดตรวจจุดสกัดขณะปฏิบัติงานค่ะคนร้ายเนี่ยทราบชื่อต่อมาคือนายมะไซดีแวสุหลงบ้านเลขที่10/3ที่หมู่บ้านฮูเตบองอหมู่6ตำบลปู่โลปูโยที่อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีแล้วก็เป็นสมาชิกกลุ่มผู้ก่อการร้ายในพื้นที่อำเภอเมืองปัตตานีด้วยขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ Honda Wave ค่ะพอมาถึงจุดตรวจเนี่ยคนร้ายจอดรถ
จากนั้นก็ชักปืนพกสั้นขนาดจุด38ยิงใส่กำลังพลที่ทำการตั้งจุดตรวจได้รับบาดเจ็บ1นายนะคะคือพลทหารเกรียงไกรเพชรทองขาวถูกยิงที่บริเวณแก้มเบื้องต้นก็นำตัวส่งโรงพยาบาลปัตตานีจากนั้นคนร้ายก็ถูกยิงตอบโต้กลับเสียชีวิตในที่เกิดเหตุค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บริเวณเส้นทางภายในหมู่บ้านหมู่ที่4ตำบลกำปงตารงที่อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีค่ะครับคุยกับพลตรีปราโมทย์เพิ่มเติมก็บอกว่าเนี่ยเป็นด่านลอยที่ตั้งเฉพาะกิจหมายถึงว่าอยากตั้งก็ตั้งเลยอย่างเงี้ยครับก็เลยเจอคนร้ายเนี่ยมาแต่ว่าทางพลตรีปราโมทย์ก็บอกว่าก็แปลกใจเหมือนกันว่าแทนที่จะขับรถย้อนกลับหลบหนีอะไรเนี่ยนะครับกับจอดรถแล้วก็ยิงเจ้าหน้าที่บาดเจ็บก็เลยโดนวิสามันอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่ต้องบอกว่าเป็นลักษณะเฉพาะของพื้นที่5จังหวัดชายแดน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยนะครับที่ยังมีปัญหาเหตุความไม่สงบแล้วพอมีเหตุการณ์ลักษณะโควิดเข้ามาเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ยังต้องเพิ่มความระมัดระวังในส่วนนี้ครับไปดูสถานการณ์ในภูมิภาคนะครับเมื่อวานนี้ก็เราก็คาดการณ์กันอยู่นะครับว่าสถานการณ์ผู้ติดเชื้อในอินโดนีเซียเนี่ยจะพลิกจะขึ้นมาแซงสิงคโปร์นะครับวันนี้แซงแล้วครับก็คือตัวเลขติดเชื้อในอินโดนีเซียเนี่ยยังอยู่ในระดับที่เลข4หลักครับ 1,000 หลายวันที่ผ่านมานะครับแล้ววันนี้ก็ขยับไปติดเชื้อสะสม 41,431 ขณะที่สิงคโปร์นะครับผู้ติดเชื้อ 90% ก็เป็นแรงงานต่างด้าวนะครับก็อยู่ที่247แต่ว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อนั้นก็น้อยกว่าในส่วนของอินโดนีเซียเพราะอินโดนีเซียนั้นการระบาดยังรุนแรงอยู่ครับแล้วก็ผู้เสียชีวิตอินโดนีเซียก็อยู่ที่ 2,231 นะครับไปดูสถานการณ์โลกนะครับยอดสะสมผู้ติดเชื้อนี่สะสมทั่วโลก 8.2 ล้านครับ แล้วก็ผู้เสียชีวิตสะสมก็ 4.4 นะครับตัวเลขติดเชื้อร้อยละก็ยังอยู่ที่ 5.4 ครับแล้วก็สถานการณ์ของ10ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุดเนี่ยนะครับมาวันนี้ครับอิบราซิลนะครับยังเป็นอันดับ1ก็คือในส่วนของผู้ติดเชื้อสูงสุดนะครับต่อวันนะฮะ 37,000 ตัวเลขสะสมก็อยู่ที่ 9.2 ขณะที่สหรัฐนั้นต่อวันก็อยู่ที่ 25,000 ครับติดเชื้อสะสมอยู่ที่2.2 ล้านนะครับแล้วก็อินเดียนั้นก็เพิ่มขึ้นมาเป็น 11,000 ต่อวันในขณะที่ตัวเลขผู้เสียชีวิตสูงสุดเทียบในส่วนของผู้ติดเชื้อเนี่ยนะครับก็คืออิตาลีครับ14.4%ตามมาด้วยสหรัฐอเมริกานะครับ5.4%แล้วก็บราซิลอยู่ที่4.8ครับรัสเซียนั้นก็ติดเชื้อเกือบ10,000นะครับแต่ว่าระบบสาธารณสุขของรัสเซียเนี่ยน่าจะดีเยี่ยมนะครับเพราะว่าอัตราการเสียชีวิตของรัสเซียนั้นอยู่ที่ 7,400 คิดเป็นร้อยละ 1.3 เท่านั้นเองแล้วก็อิหร่านก็เป็นอีกประเทศหนึ่งครับที่มองว่าน่าจะเป็นระลอก2แล้วเพราะว่าอยู่ที่หลัก 2,000 เนี่ยนะครับมาเกือบสัปดาห์แล้วแล้วก็เสียชีวิตอยู่ที่ 9,000 นะครับยอดผู้เสียชีวิตวันนี้ก็อยู่ที่115ไปดูที่จีนหน่อยนะครับสถานการณ์ในจีนนี่ยังต้องบอกว่าน่ากังวลอย่างยิ่งนะครับแล้ววันนี้มีการยกเลิกเที่ยวบินเนี่ยนะครับร่วม 1,200 เที่ยวบินทั้งเข้าทั้งออกจากกรุงปักกิ่งนะครับซึ่งเที่ยวบินส่วนใหญ่ก็เป็นเที่ยวบินภายในประเทศแต่ว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วง6วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ผู้ติดเชื้อเนี่ยครับมีตั้งแต่วันศุกร์นะครับในหลักวันศุกร์ที่6แล้วก็36 36 24วันนี้อยู่ที่31นะครับตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสมทั้ง6วันเนี่ยนะครับอยู่ที่137แล้วก็เป็นตัวเลขที่สร้างความวิตกกังวลอย่างมากครับเพราะว่าก่อนที่จะมีผู้ติดเชื้อเนี่ยที่กรุงปักกิ่งนั้นไม่มีผู้ติดเชื้อเลย56วันหรือ8สัปดาห์นะครับแล้วก็สถานการณ์ที่เป็นอยู่วันนี้ก็คือมีการปิดโรงเรียนครับในกรุงปักกิ่งนะครับแล้วก็ล็อกดาวน์ห้ามคนออกนอกมีการกักบริเวณเนี่ยนะครับชุมชน30ชุมชนที่อยู่ใกล้กับตลาดที่เรียกว่าซินฟาดีนะครับซึ่งเป็นตลาดส่งออกขนาดใหญ่ที่สุดในจีนนะครับเป็นตลาดส่งออกทั้งผักผลไม้อาหารสดปลาแล้วก็เนื้อเนี่ยนะครับแล้วก็หลังจากเกิดการระบาดเนี่ยนะครับหลายจังหวัดในส่วนของจีนนะครับก็มีมาตรการป้องกันถ้าเป็นคนที่เดินทางมาจากกรุงปักกิ่งเนี่ยก็จะต้องควอรันทีนะครับ14วันหรือ21วันเช่นหมาเก๊าให้กำหนด21วันครับเฮหลงเจียงนี่ให้14วันค่ะแล้วก็ทางการจีนก็ยอมรับครับว่าสถานการณ์ในปัจจุบันนี้เป็นสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดที่ร้ายแรงนะครับนอกจากตลาดซินฟาดีแล้วนะครับยังมีการปิดตลาดอีก11แห่งแล้วก็ห้ามเดินทางข้ามจังหวัดนะครับนอกจากนี้ยังพบด้วยครับว่าสายพันธุ์ที่พบในกรุงปักกิ่งเนี่ยนะครับหลังจากระลอกที่2ที่มาปัจจุบันเนี่ยนะครับเป็นสายพันธุ์ที่ค่อนข้างแตกต่างจากที่มีที่หูเป่ยหรืออู่ฮั่นที่แพร่ระบาดในจีนนะครับเขาบอกว่าสายพันธุ์เนี่ยมันคล้ายคลึงกับที่ระบาดในยุโรป อันนี้ก็เป็นสถานการณ์ในส่วนของ
ที่จีนเนาะใช่ครับก็บอกว่าเป็นบทเรียนสำหรับบ้านเราได้ดีเหมือนกันเพราะเขาเนี่ยเป็นศูนย์หลายวันแล้วบ้านเราเพิ่งครึ่งทางเท่านั้นใช่ก็ต้องบอกว่าห้ามกาดตกนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณหมอเนี่ยพูดตลอดแล้วในจีนเนี่ยนะครับการใส่หน้ากากการเว้นระยะห่างเนี่ยต้องบอกว่าเขาก็เข้มงวดนะก็คือผ่อนปรนลงเยอะตอนหลังๆผ่อนปรนใช่มันก็เลยกลับมาได้ซึ่งเขาก็บอกว่าเนี่ยเชื้อนี่มันไม่มีทางหายไปแล้วตราบใดที่ยังไม่มีวัคซีนเนี่ยการรักษามันเป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นการป้องกันตัวเองเนี่ยนะครับเป็นวิธีการที่ดีสุดเพราะนั้นประเทศไทยเนี่ยนะครับต้องเต็มที่ไปไหนก็ต้องพกหน้ากากตลอดเวลาพกกับเจลล้างมืออะไรเนี่ยนะครับค่ะมาดูเรื่องการเมืองในบ้านเรากันบ้างนะคะกรณีของผู้กองธรรมนัสตกลงแล้วเนี่ยคุณลักษณะต้องห้ามหรือเปล่าสำหรับการเป็นส.ส.กับรัฐมนตรีเพราะล่าสุดเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญก็รับคำร้องไว้วินิจฉัยแล้วค่ะก็เป็นการขับเคลื่อนในส่วนของพรรคก้าวไกลเนาะก็ดำเนินการตามรัฐธรรมนูญเพราะว่ามาตรา82เนี่ยก็ระบุไว้ครับว่าสามารถเข้าชื่อ1ใน10ของ500เนี่ยก็คือ50คนเนี่ยแหละครับเข้าชื่อถึงประธานสภาแล้วให้ประธานสภาเนี่ยส่งต่อให้ศาลรัฐธรรมนูญนะครับหากมีข้อสงสัยว่าสถานภาพในการเป็นส.ส.เนี่ยของผู้ใดผู้หนึ่งเนี่ยนะครับน่าจะขัดรัฐธรรมนูญแล้วทำให้ขาดสมาชิกภาพนะครับตรงนี้ประธานชวนเนี่ยท่านก็ยื่นไปที่ศาลรัฐธรรมนูญน่าจะยื่นไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้ววันนี้ก็มีข่าวว่าทางศาลรัฐธรรมนูญนี่ก็รับในส่วนนี้เลยแล้วก็รอให้15วันนะครับในส่วนของผู้กองธรรมนัสต้องชี้แจงประเด็นที่ต้องวินิจฉัยนะครับก็เป็นประเด็นที่เราเคยวิเคราะห์กันในรายการนะครับเพราะว่าเป็นประเด็นที่มีการหยิบยกขึ้นมาโดยหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยพลตํารวจเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทนะครับท่านเอาเรื่องนี้อภิปรายเป็นครั้งแรกนะครับในส่วนของตอนอภิปรายทั่วไปแล้วครั้งนั้นก็มีคนลุกขึ้นมาชี้แจงแล้วก็เอาคำพิพากษาคำร้องคำพิพากษาศาลอุทธรณ์เนี่ยนะครับมาประกอบคำอภิปรายนะครับโดยทางพรรคเสรีรวมไทยเนี่ยก็เชื่อว่าผู้กองธรรมนัสเนี่ยโดนในข้อหาลักลอบนำเข้ายาเสพติดซึ่งอันนี้ก็น่าจะเป็นข้อห้ามนะครับในรัฐธรรมนูญแต่ว่าเดี๋ยวไปดูรัฐธรรมนูญนะครับรัฐธรรมนูญมาตรา98เนี่ยครับพูดไว้ชัดเจนนะครับว่าผู้ที่ขาดสมาชิกภาพในการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะครับจะต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำความผิดเนี่ยนะครับกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิดฐานเป็นผู้ผลิตนำเข้าส่งออกหรือผู้ค้าซึ่งตรงนี้ตรงเป็นตัวเลขตัวหนังสือสีแดงที่เห็นนะครับคือต้องย้ำตรงนี้นะครับว่าเป็นผู้ผิดนำเข้าส่งออกหรือผู้ค้าเราไปดูนะครับว่าคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ที่ทางผู้กองธรรมนัสเขาร้องเรียนไปเนี่ยนะครับก็มีการร้องเรียนไปโดยบอกว่าผู้ต้องหาเนี่ยนะครับยอมรับสารภาพแล้วในภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับในคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์เนี่ยรวมถึงศาลชั้นต้นเนี่ยครับไม่มีคำว่า drug trafficking ขึ้นคำว่า trafficking หมายถึงว่าลักลอบค้ายาเสพติดนำเข้าเนี่ยนะครับแต่ว่าก็มีการพูดถึงว่ายอมรับผิดแล้วก็บอกว่า being knowingly concerned เนี่ยก็หมายว่าเหมือนกับรับรู้ว่ามีการนำเข้ายาเสพติดซึ่งตรงนี้นะครับน่าจะเป็นประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยครับว่ารับรู้ว่ามีการนำเข้ายาเสพติดเนี่ยมันเป็นลักษณะที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา98หรือไม่ที่ความผิดในฐานเป็นผู้ผลิตนำเข้าส่งออกหรือผู้ค้านะครับแล้วก็กรณียาเสพติดที่พบที่ออสเตรเลียเนี่ยนะครับไม่ได้พบที่สนามบินแล้วก็ไม่ได้พบในกระเป๋าเดินทางของผู้กองธรรมนัสแต่ไปพบในห้องพักในโรงแรมนะครับแล้วก็ผู้กองธรรมนัสอยู่ที่นั่นกับชาวออสเตรเลีย2คนเพราะฉะนั้นข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้กล่าวหาว่าลักลอบนําเข้ายาเสพติดจากไทยไปออสเตรเลียอันนี้ก็ตีความจากสิ่งที่ศาลวินิจฉัยเนี่ยนะครับแล้วก็คำพูด ที่ออกมาแต่อย่างไรก็ตามนะครับเรื่องนี้ไปที่ศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็ดีครับจะได้มีความชัดเจนในส่วนนี้เพราะไม่งั้นก็จะพูดกันกล่าวหากันไม่จบเนาะไม่จบแต่ว่ากรณีผู้กองธรรมนัสเนี่ยก็ติดคุกจริงนะติดคุก4ปีแล้วก็ในข้อหาที่บอกว่ารู้ว่ามีการกระทำผิดเกิดขึ้นอาจจะรู้ว่ามันมียาเสพติดอยู่ในห้องแต่ไม่แจ้งเจ้าหน้าที่มันก็เลยเป็นประเด็นที่ทางศาลของออสเตรเลียนะครับตัดสินลงโทษเพราะว่าถ้าเป็นความผิดในเรื่องของการนำเข้ายาเสพติดเนี่ยก็จะต้องโอ้โหติดคุกอย่างนี้ต้องเป็น10 20ปีครับแต่ว่าโดน6ปีเพราะนั้นกรณีนี้คงต้องรอศาลรัฐธรรมนูญครับแล้วถ้าเกิดศาลรัฐธรรมนูญชี้ว่ามีความผิดตามนี้นะครับตามที่มีการร้องมานี่โอ้โหนอกจากสะเทือนผู้กองธรรมนัสในตำแหน่งส.ส.นะครับหมดสมาชิกภาพแล้วเนี่ยครับน่าจะสะเทือนถึงคนแต่งตั้งด้วยก็คือพลเอกประยุทธ์นะคะใช่ครับเพราะว่าทาง
ก็อาจจะต้องคือประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันมาก่อนว่าเอ๊ะตั้งได้ยังไงซึ่งในกรณีคงต้องรอแล้วครับว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยในเรื่องนี้อย่างไรครับค่ะพามาดูอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวของกมธ.กฎหมายกันบ้างวันนี้เขานัดประชุมหารือเลยถามความคืบหน้าของการหายตัวไปของในต้าวันเฉลิมด้วยค่ะก็วันนี้ก่อนเข้ารายการนี่ผมก็โทรศัพท์คุยกับพี่สุทัศน์เงินหมื่นท่านเป็นอดีตรัฐมนตรียุติธรรมนะครับเป็นอดีตรองนายกเนี่ยแล้วท่านก็เป็นรักษาการประธานกรรมธิการชุดนี้ก็เลยสอบถามเรื่องนี้ก็บอกว่าวันนี้ก็เรียกมาเรียกปลัดกระทรวงก็รองปลัดมานะครับแล้วก็มีรองอธิบดีกรมการกงสุลมีตัวแทนสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาตินะครับผู้แทนคุ้มครองสิทธิเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมมีอัยการสูงสุดมีสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็มีพระธรรมนูญนะครับกรมพระธรรมนูญมามีนายทหารพระธรรมนูญมาแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีทางตำรวจเนี่ยนะครับก็มาชี้แจงในเรื่องนี้ว่ามีการออกหมายจับเนี่ยนะครับทั้งหมด3หมายอันแรกก็คือฝ่าฝืนคำสั่งคสช.ที่ไม่มารายงานตัวตั้งแต่ปี57นะครับอันที่2นี่ก็คือเหตุการณ์เมื่อปี61ในเรื่องพ.ร.บ.คอมแล้วอันที่3ก็เป็นเรื่องพ.ร.บ.คอมเหมือนกันนะครับแต่ว่ามีการเพิ่มข้อหาในเรื่องของปลอมแปลงเอกสารทางราชการประเด็นนี้ผมก็เรียนถามประธานนะครับพี่สุทัศน์เนี่ยก็ถามว่าสรุปแล้วเนี่ยมีความชัดเจนหรือยังว่าวันเฉลิมเนี่ยหายตัวไปจากกัมพูชามีการยืนยันมาหรือไม่ซึ่งทางคุณสุทัศน์เงินหมื่นก็บอกว่ากรณีนี้ยังไม่มีการยืนยันจากทางกัมพูชานะครับว่ามันมีกรณีอุ้มหาย อย่างที่มีการรายงานแต่สิ่งนึงที่วันนี้มีการพูดคุยกันนะครับแล้วก็ได้มอบให้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยแล้วทางอัยการสูงสุดเนี่ยครับไปประสานทำงานร่วมกันกับทางกัมพูชาเพื่อที่จะสอบสวนเพิ่มเติมในเรื่องนี้ว่ามีข้อเท็จจริงอย่างไรแล้วในขณะเดียวกันวันนี้ทางกระทรวงต่างประเทศนะครับก็มีตัวแทนมาแล้วก็ชี้แจงครับว่าในส่วนของกระทรวงต่างประเทศเนี่ยก็แจ้งไปที่ทางสถานทูตแล้วก็มีการประสานไปที่กระทรวงต่างประเทศของกัมพูชาแต่ว่าจนวันนี้เนี่ยนะครับก็ยังไม่มีการยืนยันในสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็รายงานมานะครับว่าทางโฆษกของสำนักงานตำรวจแห่งชาติกัมพูชาเองเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยไปสอบปากคำกับเจ้าของคอนโดที่พักนะครับแม่โขงการ์เด้นรวมถึงคนที่นั่นเนี่ยก็บอกว่าก็ไม่พบไม่รู้ว่ามันมีการอุ้มหายในลักษณะอย่างนี้ขณะนี้วันนี้เนี่ยครับยังไม่มีท่าทีที่ชัดเจนจากรัฐบาลกัมพูชาในเรื่องนี้แล้วก็ประเด็นที่พี่สุทัศน์เงินหมื่นย้ำนะครับก็บอกว่าวันเนี้ยก็ได้พูดคุยกันแล้วก็พี่สาวของคุณวันเฉลิมเนี่ยนะครับสีตานันท์ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็มาด้วยนะครับแล้วก็มาร้องขอความเป็นธรรมในส่วนที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ในวันนี้ก็คงยังไม่ได้ข้อยุติที่ชัดเจนนะครับคงต้องรอในส่วนของกัมพูชาว่าจะยืนยันในกรณีนี้หรือไม่แล้วก็ในส่วนของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับอัยการสูงสุดเนี่ยก็จะรับเรื่องไปนี้ในการประสานงานเพิ่มเติมอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ล่าสุดในส่วนนี้นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นั้นก็ทางรังสิมันต์โรมเนี่ยก็มาให้สัมภาษณ์สื่อแล้วก็อยากจะเรียกผบ.ตร.นะคะแล้วก็ปลัดกระทรวงการต่างประเทศซึ่งขณะนี้เนี่ยสถานการณ์เนี่ยมันยังไม่ได้ไปถึงจุดตรงนั้นค่ะนะคะเรามาต่อเนื่องกับกรณีที่เชื่อว่าแฟนๆเนี่ยรอเลยนะคะครับก็คือความปัญหาภายในพรรครวมพลังประชาชาติไทยแล้วกันว่าเกิดอะไรขึ้นหม่อมเต่าลาออกแล้วใครจะมาแทนดีคะประเด็นเมื่อกี้รายการก่อนช่วงข่าวเนาะก็สัมภาษณ์หม่อมเต่าท่านแล้วท่านก็พูดท่านก็คงเห็นว่าหากท่านตัดสินใจลาออกตรงนี้มันจะช่วยในการทำงานให้พรรคเดินหน้าได้อะไรเงี้ยนะครับท่านก็ตัดสินใจลาออกแล้วถ้าฟังจากเลขาธิการพรรคพูดนี่นะครับก็เพราะว่าจะมีการประชุมในต้นเดือนหน้าเหมือนกันหลังพรรคพลังประชารัฐแล้วก็จากนั้นก็จะมีการเลือกกรรมการบริหารใหม่ซึ่งถึงตอนนั้นเนี่ยวันนี้ในที่ประชุมพรรคก็พูดชัดเจนใช่ไหมครับว่าอาจารย์อเนกเนี่ยนะครับเหล่าธรรมทัศน์เนี่ยก็คงจะต้องมาทำหน้าที่ในส่วนของรัฐมนตรีหลังจากที่มีการปรับครม.ซึ่งขณะนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องปรับโดยเร่งด่วนแล้วก็สถานการณ์ในพรรคพลังประชารัฐเนี่ยน่าจะมีการคือการปรับครม.เนี่ยต้องดูพลังประชารัฐเป็นหลักหลังการเลือกตั้งกรรมการบริหารวันที่3เนี่ยนะครับพอปรับเสร็จเนี่ยก็คงจะมีการในส่วนของการปรับครม.แล้วหลังจากนั้นก็คงเป็นเรื่องของพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคนะครับซึ่งถึงตรงนั้นเนี่ยก็คงจะต้องมีพรรคในส่วนของรปช.ด้วยนะครับแล้วก็พูดกันมากในส่วนของคนที่จะมาเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยนะครับวันนี้ที่ได้ยินมานะครับจากแหล่งข่าวที่เป็นนักการเมืองเบอร์ใหญ่เหมือนกันนะครับก็ตั้งข้อสังเกตในเรื่องนี้ก็บอกว่าเนี่ยอเนกเหล่าธรรมทัศน์นี่
อาจารย์อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับท่านก็น่าจะเป็นเต็งหนึ่งอ่ะก็คือเป็นเบอร์หนึ่งเพราะว่าก็มีประสบการณ์ทางการเมืองมายาวนานนะครับเคยอยู่พรรคประชาธิปัตย์แล้วก็เคยเป็นหัวหน้าพรรคในส่วนของมหาชนที่ของเสนาธิการนะครับท่านอาจารย์อเนกนี่ก็คือมีความสนิทสนมกับพลตรีสนั่นขจรประสาทมาก่อนในขณะที่คุณวรลงหมอวรลงเดชกิจวิกรมนั่นก็เป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์เก่าแล้วก็ต้องถือว่ามีผลงานโดดเด่นเหมือนกันตลอดช่วงที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะในโซเชียลมีเดียนั้นก็เป็นต้องบอกว่าในช่วงที่อยู่พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับผลงานท่านนี่โดดเด่นมากช่วงที่ตรวจสอบรัฐบาลยิ่งลักษณ์นะครับแล้วก็เรื่องจำนำข้าวนะครับถ้าจำได้ช่วงนั้นเนี่ยท่านเป็นคนที่อภิปรายเนี่ยนะครับเห็นภาพชัดเจนว่ามันมีการทุจริตมีการสวมรอยยังไงแล้วมีการเอาข้าวเนี่ยเข้ามาออกไปในประเทศเพื่อนบ้านยังไงจนนำไปสู่การนายกยิ่งลักษณ์นี่ถูกปปช.แล้วก็อัยการสูงสุดใช่ไหมครับอีกท่านหนึ่งครับที่อาจจะเป็นม้ามืดนะครับแล้วมีการพูดกันก็คือคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคซึ่งคุณพีรพันธ์เนี่ยก็เป็นอดีตสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์แล้วในช่วงที่ผ่านมาก็เป็นที่รับรู้กันครับว่าอาจารย์พีรพันธ์เนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่สนิทสนมกับลุงกำนันสุเทพเทียบสุบรรณเนี่ยค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ได้ตัดสินใจออกจากพรรคประชาธิปัตย์หลังจากที่เลือกตั้งหัวหน้าพรรคในครั้งนั้นเนี่ยแพ้ในการเลือกตั้งในการต่อสู้นะครับซึ่งในครั้งนั้นนี่อาจารย์พีรพันธ์นี่ก็ได้รับการสนับสนุนอย่างเหนียวแน่นครับจากกองเชียร์ของลุงกำนันในพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็ครั้งนั้นสถานการณ์พลิกเปลี่ยนเนี่ยก็เพราะว่ามีการเทคะแนนนิยมในส่วนของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะที่ตกลงกันว่าจะสนับสนุนคุณกรขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยนะครับแต่พอสถานการณ์มันพลิกเหมือนกับว่าคุณจุรินทร์เนี่ยจะเพี้ยงพ้ำพ่ายให้กับคุณพีรพันธ์เนี่ยนะครับก็เลยทำให้มีการเทเสียงในส่วนของที่จะให้คุณกรเนี่ยมาที่คุณจุรินทร์แล้วคุณจุรินทร์เนี่ยก็พลิกชนะคุณพีรพันธ์เนี่ยนะครับไม่เยอะอันนั้นก็เป็นสถานการณ์ที่เล่าให้ฟังให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่คุณพีรพันธ์เนี่ยมีกับในส่วนของกำนันสุเทพเนี่ยนะครับแล้วหลังจากออกจากพักมาเนี่ยนะครับก็ไปทำงานกับรัฐบาลเป็นกรรมธิการนะศึกษารัฐธรรมนูญใช่ครับท่านก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเคยเป็นรัฐมนตรียุติธรรมนะครับแล้วก็จากนั้นมาเนี่ยก็ยังเป็นบอร์ดส่วนหนึ่งในส่วนของการบินไทยที่ได้เข้าไปทำงานตรงนั้นอาจารย์พีรพันธ์นั้นก็เป็นอีกคนหนึ่งครับที่มองว่าน่าจะมีความเหมาะสมถ้าจะมาเป็นในส่วนของเป็นหัวหน้าพักรปช.ที่มีการปรับเปลี่ยนใหม่นี่นะครับก็ต้องติดตามดูครับว่าแนวโน้มมันจะออกมาในทิศทางนั้นไหมแล้วปัจจุบันนี้อาจารย์พีรพันธ์เองก็ยังไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองไหนค่ะแล้วที่พูดถึงตำแหน่งหัวหน้าพรรคไปแล้วเนี่ยแล้วรัฐมนตรีแรงงานล่ะคะคืออย่างนี้ก็จะว่างไปไหมคะหรือว่าหม่อมเต๋าก็รักษาการไปก็มันจะต้องหลังจากที่มีการยื่นรายชื่อถ้าวันนี้ฟังในส่วนของเลขาธิการคุณทวีศักดิ์คุณทวีศักดิ์ผมว่าท่านก็พูดชัดเจนนะค่ะก็คือแจ้งให้ทราบว่าเนี่ยอาจารย์อเนกเนี่ยก็มารอแล้วถึงปรับครม.เมื่อไหร่นี่ทุกพรรคก็ต้องแจ้งครับเพราะว่ามันเป็นธรรมเนียมเป็นธรรมเนียมปฏิบัติอยู่แล้วว่าแต่ละพรรคจะต้องแจ้งว่าตัวเองเนี่ยจะปรับใครขึ้นใครลงยังไงซึ่งนอกจากพรรครปช.ที่ต้องปรับชัดเจนนะครับพรรคประชาธิปัตย์ก็เป็นอีกพรรคหนึ่งแล้วก็ยังมีพรรคพลังท้องถิ่นไทยที่เราก็ใบ้หวยมาตลอดนะครับว่าในการปรับครม.นั้นจะถึงคิวของพรรคพลังท้องถิ่นไทยไหมที่มี5คนแล้วก็จับมือกับพรรครักผืนป่าอีก2คนก็มีเป็น7คนเนี่ยนะครับซึ่งตอนนั้นก็เดือนกรกฎาคมเนี่ยผมว่ามีความชัดเจนแน่นอนเพราะว่าหลังจากเลือกกรรมการบริหารพรรคในช่วงต้นเดือนเนี่ยนะครับแล้วกลางเดือนนี้ก็น่าจะถึงคิวของการปรับครม.โอ้โหต้องติดตามกันเข้มข้นนะคะสำหรับการเมืองไทยจับตาไม่กระพริบเพราะว่าโควิดพอเริ่มซาเนี่ยอุณหภูมิการเมืองก็ร้อนแรงขึ้นมาเลยวันนี้ขอบคุณพี่เบบซี่นะคะขอบคุณค่ะ